ื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอินดิเมย์ช็อปร้านละฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอมเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านโรบักมีบริการรับเติมโรบักระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ทราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Oxfoot All Star King Legacy Anime Fighter และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในแมปเปตบอลกันอีกแล้วเนาะก็จะมารีวิวนะครับผมสกิลต่อจากรอบที่แล้วเนาะก็จะเป็นการรีวิวสกิลนะครับผมราคาไม่เกิน 2,000 เนาะก็จะเหลืออีก 2-3 สกิลก็มีสกิลนี้นะครับผมสกิลฟีดแช่แข็งบอลแล้วก็ฟอสฟิลนะครับแล้วก็สวอปเนาะเดี๋ยวก็จะรีวิวสกิลนี้ก่อนนะครับผมฟีดพี่ชอบนะพี่ไปลองเล่นดูแล้วพี่ชอบอันนี้นะครับคือมันจะหยุดบอลอยู่กลางอากาศนะครับสมมติว่าเขาตีมาหาเราอะไรเงี้ยเราก็กดแช่แข็งบอลได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลนี้มันเจ๋งขนาดไหนโอ้จอมยุทธแตก บินผิดท่านะครับผมกะระยะไม่ค่อยดีนะฮะบางทีก็แบบห่วงแต่พูดไงแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจเล่นอ่ะมันก็จะแตกเอาง่ายๆเหมือนกันนะมาเดี๋ยวจะมาตั้งใจเล่นครับผมมาแล้วนี่นะเฮ้ยมันเหมือนกระตุกอ่ะมันเหมือนกระตุกครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้จะกดแช่แข็งนะแต่เมื่อกี้กดอ่ะพี่ว่าไม่น่าทันแน่เลยอ่ะต้องลูกบอลเร็วๆนะครับเขาจะได้แบบเสียจังหวะเนาะสมมติว่าเราตีโต้เขาอยู่เนี่ยเรากดเจ๊ะเนี่ยเนี่ยบอลก็ตุกบอลก็ตุกครับจะรอดไหมเนี่ยเอ้า ตัวตึงแตกครับตัวตึงแตกไปหนึ่งจุ๊บ เอ้าเขาล่องหนไงเมื่อกี้เขาใช้ล่องหนครับอุ้ยเจอระเบิดพลังตีครับเอาเรื่องเอ้าคิดว่าตึงยืนเฉยๆเอาแตกก็แตกง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะแชมป์แน่เลยอ่ะ จะเล่นกับพี่อะไรหนูเล่นกับพี่นี่มันยังเร็วเกินไปเอ้ากดฟีดไม่ทัน oh, no. กดแช่แข็งไม่ทันท่านผู้ชมกดแล้วแต่มันกดไม่ติดอ่ะโอ้เสียของมากๆเลยครับจริงๆถ้าตีธรรมดาก็แชมป์ได้นะโอ้โหเสียได้นี่รอบเดียวเองอ่ะได้กดใช้แค่รอบเดียวเองครับกะจะเก็บไว้ใช้แบบยาวๆหน่อยก็เดี๋ยวมาลองใช้กันอีกรอบนึงเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมรอบนี้จะได้ไฮไลท์หรือเปล่านะมาโอ้แสบตามากเลยพี่ท่านผู้ชมแบบเนี้ยแว่นออบตุดต้องเข้าแล้วเนี่ยแสงสีน้ำเงินอย่างเยอะจานนี้เอามาส่งมาส่งมาชอบบอลเริ่มแรงครับแช่แข็งฟีดไปครับผมเล่นคนไหนดีคนไหนดี 1 คิวฮะมันมีเวลาเล็งไงท่านผู้ชมมีเวลาเล็งนะครับเลือกเป้าได้เดี๋ยวรอครูดาวแป๊บอย่าตีมาหาบ่อยสิครับบางทีก็เสียวเหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วอ้าววันนี้เป็นของเราเอ้าวิ่งกระโดดใส่บอลเน่าสิครับโอ้โหยังเอากลัวเขาตีระเบิดใส่มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจริงนะเนี่ยเดี๋ยวล่องหนล่องหนโอ้โหโดนสวนครับเขารู้ได้ไงว่าเราจะเล่นเขาเนี่ยโอ้เขารู้ได้ยังไงก่อน
มันมีเล่นอีกแบบนึงนะท่านผู้ชมคือบอลมันจะไปหาเขาเงี้ยถ้าอยู่กันใกล้ๆเงี้ยแล้วถ้ากดแช่แข็งทันนะคือเขาถ้าเขารู้ตัวว่าเขาจะแบบบอลจะไปหาเขาอ่ะเขาจะกดตีก่อนแต่ถ้าเราหยุดกดหยุดนะเขาจะเสียจังหวะครับแล้วเราตีบอลใส่เขาอีกทีนึงอ่ะมันก็จะแบบถือว่าแบบยังไงนะทำให้เขาเสียจังหวะได้อ่ะสำหรับสกิลนี้เนาะอยากจะเล่นอีกรอบจังๆแต่เสียเวลารีวิวนะครับก็มาเล่นอันต่อไปเลยเนาะฟอร์ดฟิลด์นะครับมาเล่นฟอร์ดฟิลด์กันก็มีคนได้วิน300กว่าด้วยนะคนนี้ครับ ตัวตึงมายืนข้างๆพี่ซะละเต้นรอนะครับทำไมมันเต้นไม่ได้เต้นครับผมโอเคมาลงมาแล้วครับรอบนี้เราเอาฟอสฟิลมานะครับคือตั้งโรขึ้นมานะครับโอ้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 เล็งใครอ๋อเล็งเรามาสิครับมาเอ้าตัวตึง300วินแตกเฉย เอ้าได้กลิ่นแชมป์ได้กลิ่นแชมป์ท่านผู้ชมเอ้า อย่างวะทำไมรอบนี้มันเล่นแบบดูง่ายๆไงก็ไม่รู้นี่เราใช้บาเรียละเด้งกลับไปเอ้า โอ้คูดาวไม่ทันแน่เลยอ่ะเอ้าคูดาวไม่ทันแบบ1-1แน่เลยเอ้าฟีดมาดิเอ้าพี่กดเสียจังหวะครับคิดว่าบอลจะมาหาผมคิดว่าจะได้แชมป์เสียเลยท่านผู้ชมอุตส่าห์ทำมาดีฮะเสียเลยอ่ะเดี๋ยวขอใช้ฟอสฟิลอีกรอบแล้วกันนะฮะแก้ตัวยิง ตกใจ บอลมันเร็วไงกดรอไว้ก่อนเฮ้ยพลาดแบบไม่น่าพลาดอ่ะโอเคก็ลงสนามกันมาอีกรอบนะกับฟอสฟิลนะฮะAbility นี้ Ability ตึงๆสนามนี้พี่ชอบนะมันสบายตาดีครับไม่แสบตาปึ๊ดตัวตึงมาเป็นแบบกวนๆหน่อยปั่นๆหน่อยปั๊บครับตึงเหรอรู้จักปอนิ้ว 5G อ่ะปอนิ้ว 5G รู้จักเปล่าจะมาเล่นกับพี่เหรอน้องโอ้โหไปกดใช้เสียของคิดว่าเขาจะอัดเราฮะจริงเมื่อกี้คิดว่าเขาจะตีอัดเราเลยกดฟอสฟิลรอเลยอ่ะกดโล่รอเลยอ่ะเอ้า แตกแบบไอ้นี่เลยอ่ะมาเอ้าไม่ได้ยินเสียงสกิลมันคูลดาวน์แล้วนี่เมื่อกี้กลิ้งเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอแล้วพี่ก็กดใช้สกิลโล่แตกเฉยเมื่อกี้มันคืออะไรกลิ้งเมื่อกี้โอ้โหเสียรอบจริงนะท่านผู้ชมเสียรอบเกินอ่ะ ก็มารีวิวอันต่อไปเลยท่านผู้ชมสวาร์ปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะสกิลนี้มันจะทำอะไรได้นะมันก็คือการสับตำแหน่งนะครับย้ายที่กันนะครับย้ายที่กันก็เดี๋ยวรอพี่เล่น ability นี้จบนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้อีกทีนึงเนาะว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับพี่ชอบอันไหนมากที่สุดนะครับอ่ะโอเคก็ลงสนามแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สวาร์ปกันเนาะเดี๋ยวพี่จะเลือกคนนู้นแล้วกันคนนู้นคนที่ยืนไกลๆตรงนี้เอ้าเดี๋ยวขอตีก่อนบอลมันกระตุกครับไปคนนู้นตีก่อนอีกทีคนนู้นเอ้ากดผิดอีกแล้วมันต้องคิวจืบ สวอปเป็นการแบบไปยืนแทนตำแหน่งเขานะครับผมสลับเปลี่ยนตำแหน่งกัน
อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเล่นแบบไหนฮะอุ้ยบอลกระตุกบอลกระตุกฮะบอลกระตุกขู่ดาวละขู่ดาวละมา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 โอ้ยนินจาเอ้า oh, no. จะเล่นเขาเราโดนเองโอ้โหเกินเดี๋ยวพี่ขอสกิลด้วยสกิลนี้ก่อนนะทุกชมอัพพลิตี้นี้นะครับไปเดี๋ยวตัดไปลงสนามเลยเนาะโอเคมา รอบสุดท้ายกับอัพพลิตี้นี้นะครับช้าอย่างนี้น่าจะเล่นได้อยู่นะตีปี๊บนี่แบบนี้ครับผมมาไกลเลยทีนี้เฮ้ยบอลกระตุกบอลกระตุกโอ้โหปิงขนาดนี้จะรอดไหมเนี่ยมาเฮ้ยครูดาวไวอยู่นะท่านผู้ชมบอลกระตุกบอลกระตุกฮะครูดาวแล้วเอ้ยจุ๊บอืมตกใจดิตกใจดิเกิดอะไรขึ้นมาโอ้โหเริ่มไวฮะเริ่มไวฮะโอเคอ่ะขู่ดาวเรียบร้อยฮะมาคือกรณีที่แบบบอลมันพุ่งตามเราอยู่อ่ะถ้าเราสลับล่างอ่ะบอลมันก็จะลอยไปหาเรานะเหมือนเดิมนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจการทำงานแล้วคือเราห้ามมาแบบบอลไกลๆใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยห้ามใช้เอ้าอย่างวะเอ้ยเหลือ3ท่านผู้ชมเหลือ3ครับเดี๋ยวเขาตีกันไปฮะเหลือ2ครับเอ้าเหลือ3เหรอมีคนแอบฮะได้ครับผมได้ฮะตอนนี้เหลือ1-1แล้วฮะเอ้ยโอ้โหคิดว่าจะแชมป์ oh, no. เขาใช้สกิลอัดตัวเราแน่เลยโอเคก็รีวิวให้ดูครบทั้ง3สกิลแล้วนะคือบอกเลยว่ามันดีทุกสกิลนะถ้าเนี้ยมีคนบอกพี่ว่าถ้าแบบใช้เป็นอาจจะโกงมากๆเลยนะครับอันนี้พี่ก็ว่ามันโกงนะสร้างบาเรียรอบๆตัวเนี่ยถ้าแบบช่วงที่ตีโต้กันไวๆเนี่ยยิ้มเลยฮะเปิดบาเรียนั่งยิ้มเลยนะแล้วก็อันนี้ก็ดีครับผมดีฮะคือแบบเค้าเรียกอะไรนะสร้างจังหวะให้เรานะครับแล้วเราก็เลือกเป้าหมายนะว่าเราจะตีอัดใครอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แบบบอลมาเร็วๆอ่ะคือจัดอันดับให้ไม่ถูกเลยฮะเอาส่วนตัวแล้วกันเนาะถ้าเล่นสนุกสนุกอ่ะพี่ชอบอันนี้ครับอันเนี้ยสนุกสุดแล้วสำหรับพี่นะอันนี้คือพี่กังวลนะเวลาใช้อ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าแบบบาเรียมันจะหมดตอนไหนไงแล้วแบบช่วงตีๆโต้ๆกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วบาเรียหมดเงี้ยบึ้มเหมือนกันนะอันนี้พี่เอาบอกตรงๆเลยดิพี่ใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นให้พี่จัดอันดับนะพี่ชอบอันนี้อันดับ1อันนี้อันดับ2แล้วก็อันนี้อันดับ3ครับน้องๆอ่ะน้องๆชอบอันไหนชอบอันไหนอันดับ1ในบรรดา3สกิลเนี่ย3 ability เนี่ยโอเคก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมก็ขอจบการรีวิวสกิลนะครับผมราคาไม่เกิน 2,000 นะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ทางช่องเลยเนาะถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยจริงเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย